เจริญธรรมยามเย็นแล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำมงคลนะบรรยากาศที่ถ้ำมงคลก็มีฝนตกนะวันนี้นะช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะเป็นยังไงบ้างโอเคอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยนะกลับมาพบกันนะกลับมาพบปะพูดคุยกันสนทนาธรรมตามภาษา นะเมื่อวานคุยเรื่องอะไรวันนี้คุยเรื่องอะไรเนี่ยจริตหกเรื่องที่ใช้กรรมฐานให้ถูกจริตจริตเนาะจริตหกจริตก็คือนิสัยนี่แหละนะสิ่งที่เราแสดงออกมาจากใจเรานะบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวนะจริตจริยาจริตจริยาจริยวัดสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดจริตก็เป็นสิ่งที่เป็นจริตเนาะเป็นจริตก็คือเป็นสิ่งที่แสดงออกนะถ้าคนเคยศึกษาเนาะก็จะครูพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องของจริตทั้ง6ไว้อยู่นะก็มีผู้เข้าไปศึกษาค้นคว้ามาเนาะเราก็มานั่งสังเกตดูมันก็จริงนะจริตเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะพูดถึงเรื่องจริตแล้วก็นึกถึงหนังเรื่องนึงนะหนังเรื่องไซอิ๋วนะไซอิ๋วนี่ก็แฝงไปด้วยจริตอยู่ในนั้นนะพระถังซัมจั๋งใช่ไหมซุนหงอคงไซอิ๋วตือโป้ยก่ายก๋วยเจ๋งซวยเจ๋งชื่ออะไรไม่รู้แหละจำไม่ได้ แต่ลักษณะเด่นๆจะมีอยู่3ลักษณะ4กับพระถังซัมจั๋งใช่ไหมลักษณะเด่นๆที่มีซุนหงอคงซุนหงอคงก็จะเป็นมานะความสำคัญตัวความถือตัวนะก็เป็นลักษณะเด่นๆนะเป็นความโกรธอย่างเงี้ยเป็นความโกรธเป็นอำนาจของความโกรธอย่างเงี้ยตือโป้ยก่ายก็เป็นลักษณะอำนาจของความโลภนะความเพลินในความสวยงามนะความเพลิดเพลินในความสวยงามก๋วยเจ๋งก็เป็นลักษณะของความหลงความหลงความเสื่องซึมนะอะไรก็ได้นะแล้วแต่ใครจะพาไปเนาะลักษณะเด่นๆนะพระถังซัมจั๋งก็เป็นลักษณะของพุทธจริตคือผู้ที่ขนขวายในการศึกษาในการเรียนรู้อันนี้ก็ในหนังนะเขาก็สร้างขึ้นมาให้เราได้ศึกษามันแฝงอยู่ในนั้นนะแต่เรื่องจริต6ที่เราจะพูดถึงวันนี้เนาะก็มีจริตของราคะจริตนะคนที่มีราคะจริตเด่นนะราคะจริตก็จะชอบความสวยงามนะชอบแล้วก็ยินดีในความเพลิดเพลินนะชอบความละมุนละไมชอบเสวยพบแห่งความเพลินนะชอบนะเรียกว่าราคะจริตเนี่ยคือจะยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสจะเพลินจะติดอยู่ใครมาพาดออกใครมาทำความรุนแรงกระเทือนต่อความรู้สึกเนี่ยจะไม่ชอบนะไม่ชอบนะคนที่มาทำลายความรู้สึกตัวเองนะแต่โดยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีใครชอบนะการมาทำลายความรู้สึกนะแต่ว่าลักษณะเด่นก็คือจะมีความยินดีในความเพลินนั่นเองนะความเพลินความติดอยู่ในราคะความแสวงหาในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะเรียกว่าราคะจริตนะโทสะจริตโทสะจริตก็จะเป็นความหุนหันพันแล่นคนที่มีลักษณะที่สะสมความโกรธความอาฆาตพยาบาทมานานอย่างเงี้ยก็จะทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่นไม่ได้คำนึงถึงจิตใจของคนอื่น
ทำเร็วไม่ได้คิดไม่รอบคอบนะชอบพูดจาแบบตรงไปตรงมาชอบพูดคำพูดที่มันตรงชอบตรงๆไม่เหมือนราคะจริตราคะจริตนี่จะพูดจานิ่มนวลอ่อนหวานคนที่เป็นราคะเด่นๆแล้วก็จะสังเกตเห็นโอ้เขาพูดกันแบบนิ่มนวลอ่อนหวานแบบว่าถ้าเป็นคนโทสะฟังก็จะแบบมันไม่ตรงกันมันฟังแล้วมันรู้สึกมันไม่ถึงใจว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นโทสะจริตเนี่ยจะพูดแบบรุนแรงตรงไปตรงมาว่างั้นเถอะนะเนี่ยลักษณะของโทสะจริตหุนหันพันแล่นนะแล้วก็อะไรราคะจริตโทสะจริตแล้วก็อะไรโมหะจริตเนาะโมหะจริตก็ลักษณะก็จะเป็นเสื่องๆซึมๆหลงๆลืมๆใครพาไหนใครพาไปไว้ไปไว้ที่ไหนก็ได้แต่ลักษณะเด่นๆอีกอย่างนึงของโมหะจริตเนี่ยคือจะให้เขาประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากเพราะไม่มีกำลังคือไม่มีหลักถ้าจะพูดถึงคือใจไม่มีหลักคือจะเสื่องซึมแต่ถ้ามีคนพาทำถ้ามีคนจี้ถ้ามีคนบอกถ้ามีคนชี้เขาจะพอเห็นแต่จะให้เขาเป็นเองเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าลักษณะของคนที่เป็นโมหะเนี่ยคือถูกคุมอยู่ด้วยความหลงความเสื่องซึมความมึนงงทำอะไรก็หยาบนะคนพวกเนี้ยทำงานหยาบๆก็คือเสร็จเร็วแต่ไม่เรียบร้อยหรอกนะเสร็จเร็วไม่เรียบร้อยนะทำได้แต่ให้ทำด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้ลักษณะของโมหะจริตเนี่ยคือจะไม่มีหลักว่างั้นเถอะไม่มีหลักของใจไม่เขาว่าไงก็ว่าตามเขาว่างั้นเถอะแต่ถ้าเกิดว่าถามหลักที่เราจะตั้งขึ้นมาเป็นที่เป็นจุดเป็นหลักของตนเองเนี่ยเป็นหลักใจของตนเองเนี่ยไม่มีแต่ว่าใครว่าไงก็ได้พร้อมที่จะคล้อยตามว่างั้นเถอะพร้อมที่จะเชื่อพร้อมที่จะคล้อยตามคนอื่นนี่คือลักษณะของโมหะโมหะก็คือความหลงโมหะจริตคือมีความหลงคลุมอยู่นะมีอะไรอีกล่ะราคะโทสะโมหะวิตกจริตวิตกจริตก็จะฟุ้งซ่านคือจะคิดไปก่อนลักษณะของคนวิตกจริตเนี่ยเขาจะมีความสำคัญว่าเขามีความฉลาดมีความระมัดระวังมีความรอบรู้นะแต่ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยคือเขาคิดมากเกินว่างั้นเถอะคิดเยอะเกินไปเขาหวาดระแวงเขากังวลแต่เขาสำคัญในมุมกว้างเขาจะไม่เห็นมุมแคบๆเขาจะไม่เห็นประเด็นสำคัญแต่เขาจะเห็นเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือมันเยอะเกินรายละเอียดมันเยอะเกินรายละเอียดในส่วนที่ไม่สำคัญนะมันเยอะเกินกว่าตัวหลักก็เลยกังวลในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะก็คือแบบคิดไปก่อนคาดคะเนไปก่อนนะนี่คือลักษณะของวิตกจริตก็คือกังวลจะวางลงไม่ได้ใจจะคิดเรื่องของอนาคตเรื่องคือกังวลว่างั้นมีความกังวลอยู่นะอะไรอีกล่ะศรัทธาจริตศรัทธาจริตก็จะเป็นคนที่มีลักษณะศรัทธาจริตเนี่ยก็จะมีชอบความลี้ลับคือศรัทธานี่คือความเชื่อใจที่พร้อมที่จะเชื่อคือมีความพร้อมใจที่จะเชื่อคือจริตที่ชอบเรื่องลี้ลับถ้าเกิดว่าเป็นคนก็ชอบทำพิธีบ้างเถอะถ้าจะทำอะไรก็ต้องมีพิธีจะต้องมีพิธีก่อนชอบดูดวงชอบเช็คดวงชอบเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้คนพวกนี้มีความพิถีพิถันมีความเอาใจใส่ในเรื่องของพิธีมากเรียกว่าศรัทธาจริตคือน้อมใจไปในทางเชื่อนะแล้วก็มีอีกจริตหนึ่งที่เรียกว่าพุทธจริตพุทธจริตนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีเข้าใจอะไรเร็วเรียนรู้ได้เร็วพุทธจริตเนี่ยลักษณะเด่นๆ เนี่ยก็คือท่านเหล่านี้จะมีลักษณะเด่นๆคือเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจเร็วนะแล้วก็ใฝ่ศึกษา
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะแต่ก็มีแต่ละจริตเนี่ยจะมีข้อเสียเฉพาะตนนะอย่างพุทธจริตเนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่คือชอบเสียเปรียบคนอื่นจะช่วยคนอื่นไปแล้วก็เสียเปรียบคนอื่นใครเอาเปรียบก็ยอมคนง่ายๆอย่างเงี้ยแบบลักษณะของพุทธจริตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเสียเปรียบคนว่างั้นเถอะแต่ว่ามีความรอบรู้มีความฉลาดศึกษาเร็วมองออกเร็วรู้เร็วเห็นเร็วนะเป็นฐานของจิตที่มีกำลังสติสมาธิเพราะว่าจะเกื้อกูลของพุทธนะกำลังสติสมาธิจะเกื้อกูลกำลังสติของพุทธจริตนะสติสมาธิปัญญานะเหมือนนักเรียนในห้องเรียนมีอยู่40คนใช่ไหมล่ะทีนี้ความคล่องตัวคือความเร็วในความเข้าใจนะไม่เท่ากันนักเรียน40คนบางคนเข้าใจช้าบางคนเข้าใจเร็วบางคนเข้าใจปานกลางเราจะเห็นเลยความต่างของความคล่องตัวของจริตนะของการศึกษา ไปไหนบางคนนะทีนี้เรื่องของจริตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราแสดงออกมาทีนี้สิ่งที่เป็นการปฏิบัติให้มันตรงต่อจริตของตนเนาะกลุ่มจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะพูดให้มันรวมเลยก็พูดถึงเรื่องของการเจริญสตินี่แหละไม่ว่าจะเป็นจริตไหนก็ตามนะท่านก็ชี้มาตรงที่การดำเนินหนทางไปสู่การพัฒนาศักยภาพของสตินะแต่ทีเนี้ยในการปฏิบัติย่อยๆนะแบบย่อยๆในรายละเอียดของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะหมายความว่าที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องอสุภกรรมฐานอย่างเงี้ยคือเห็นความไม่สวยงามเห็นความไม่งามนะอสุภคือซากศพอย่างเงี้ยซากศพคนที่กำลังเพลิดเพลินกำลังเมาอยู่ในวัยอย่างเงี้ยเราเดินไปเจอซากศพอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ไปเจอศพอย่างเงี้ยโอ้มันสะดุ้งเลยนะก็คือทำให้สติเกิดขึ้นความระลึกได้เกิดขึ้นใช่ไหมอสุภสติอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปเห็นซากศพอย่างเงี้ยเราปรากฏซากศพเกิดขึ้นนะท่านพูดถึงอสุภสิบเนาะอสุภะ10ก็คือเรื่องของซากศพในลักษณะต่างๆ10อย่างนะก็ท่านก็ศรัทธาจริตไม่ใช่ไอ้ราคะจริตนะราคะจริตเนี่ยก็คือความเพลินความเมาในวัยนะเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยจะมีความเพลิดเพลินอยู่นะแต่พอได้เห็นซากศพว่างั้นเถอะเห็นคนตายที่อืดนะเห็นคนตายออกเขียวๆแล้วบวมๆเขียวๆแล้วนะเห็นคนตายมีน้ำเหลืองออกหูออกจมูกนะเห็นคนตายแบบตัวขาดอย่างเงี้ยเห็นคนตายแบบโดนสัตว์กัดแทะอย่างเงี้ยเหมือนโดนแบบซากสุนัขกัดซากแร้งกัดนะโดนสาตาวุธโดนตัดมือตัดเท้าเลือดไหลนองอยู่หรือว่าเห็นแบบเป็นหนอนนะหนอนชอนชัยนะแบบว่ามีหนอนออกมาจากปากอย่างเงี้ยนอนออกมาจากจมูกนอนออกมาจากหูนอนออกมาจากตาอย่างเงี้ยเห็นหรือว่าเห็นเป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยเห็นซากศพเป็นโครงกระดูกนะไม่ว่าจะเห็นเมื่อเราประจักษ์ด้วยตนเองนั่นแหละนะเมื่อเราที่ปรากฏเมื่อเราที่ประจักษ์ด้วยตัวเองที่เราประจักษ์ด้วยตัวเองเราก็จะรู้ว่าอารมณ์ของความเพลินมันก็จะคลายอารมณ์ของความเพลิดเพลินนั้นออกนะแล้วก็จะมีกำลังชัดขึ้นกำลังของสติชัดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคะเนาะโทสะท่านก็พูดถึงเรื่องเมตตาพรหมวิหารนะเมตตาพรหมวิหารนะเมตตาก็คือความเป็นมิตร
นะเมตตาก็คือความเป็นมิตรไมตรีกับคนอื่นคือลักษณะเด่นๆของโทสะจริตเนี่ยก็จะชอบตำหนิคนอื่นอยู่ในใจไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆว่างั้นเถอะไม่ค่อยไว้ใจคนนะลักษณะของโทสะเนี่ยชอบด่าคนอยู่ในใจไม่เชื่ออะไรง่ายๆว่างั้นเถอะนะแล้วก็หุนหันพลันแล่นไม่ค่อยคิดอะไรนะแล้วก็ชอบการแข่งขันชอบเอาชนะโดยเฉพาะการเอาชนะด้วยกำลังเนี่ยโอ้ยชอบมากเลยนะเอาชนะด้วยกำลังนะพวกโทสะจริตนะพวกนี้ท่านก็มีความเจริญเมตตาพรหมวิหารท่านว่าอย่างนั้นนะเมตตาเจริญพรหมวิหารก็มีเมตตาก็คือความเป็นมิตรไมตรีต่อคนอื่นการน้อมใจนะความกรุณาความปรารถนาดีต่อคนอื่นนะเมตตาพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะมุทิตาก็ความเหมาะสมนะการปฏิบัติให้มันเหมาะสมไม่ให้มันคือให้เห็นใจเขาใจเรานะอุเบกขาแล้วก็แบบวางเฉยนิ่งนิ่งหรือว่าสงบหาอุบายในความสงบสงบกายสงบใจนะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะแก้กันให้มันถูกแบบเด่นๆนะแต่ตัวที่เป็นหลักก็คืออนุสติกับมหาสติเห็นไหมถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นประตูทางเข้าที่เราเห็นแล้วใช่ไหมล่ะพอเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า อนุสติเราไม่เกิดขึ้นหรือว่ามหาสติของเราไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีกำลังหมายความว่าไม่มีกำลังของปัญญานะนะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นซากศพอยู่แต่พอเราไม่เห็นมันก็กลับมาเหมือนเดิมแหละนะก็คือมันไม่มีอนุสติแล้วก็ไม่มีมหาสติก็คือกำลังในการระลึกรู้ไม่มีกำลังถึงภายในคือมันเป็นแค่สัญญามันเป็นแค่สัญญาที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ศึกษามานะแต่มันยังไม่ถึงความรู้ที่มันประจักษ์ขึ้นว่ามันเป็นของปลอมอย่างเงี้ยพอเรามาเห็นมันอีกรอบนึงมันก็ยังยินดีอยู่ยังพอใจอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยหลายคนปฏิบัติอะไรนะอสุภะใช่มั้ยก็ปฏิบัติแล้วก็ดูซากศพไปแล้วดูหมดทุกซากศพแล้วจนเป็นธาตุแล้วล่ะนะดูไปแล้วนะดูทั้งภายนอกดูทั้งภายในแล้วดูแต่ถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งในใจตนมันยังไม่น้อมมาสู่ตนมาประจักษ์ในใจตนมันก็ยังสงสัยคนอื่นอยู่นะมันก็ยังสงสัยคนอื่นอยู่เพราะมันยังสงสัยตัวเองอยู่นะเมื่อไรที่มันเห็นแจ้งในตัวเองมันก็ไม่สงสัยคนอื่นนะแต่การกำหนดมาดูกายคตาสติเห็นไหมกายคตาสตินะอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานก็เป็นฐานในการปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราในสลัดอารมณ์เป็นก้าวหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นก้าวก้าวหนึ่งในการปฏิบัติเหมือนกันเป็นการนำพาเราไปสู่ปฐมฌานเหมือนกันไปสู่การเจริญฌานเบื้องต้นนะ แล้วก็อะไรนะโทสะจริตนะโทสะจริตก็หุนหันพันแล่นนะชอบเอาชนะชอบใช้กำลังนะไม่ค่อยคำนึงถึงใจใครแล้วก็ชอบยกตนข่มผู้อื่นอยู่ข้างในชอบด่าคนอื่นในใจ โทสะจริตนะพูดก็ไม่ค่อยคำนึงถึงอะไรละนะทำงานก็หยาบนะทำงานหยาบนะเสร็จเร็วแต่ไม่ได้เรื่องไม่เรียบร้อยนะโทสะนะเมตตาพรหมวิหารแต่ก็ต้องมันลงอยู่ที่อนุสติการเจริญมหาสติปัฏฐาน4ใช่มั้ยอนุสติ10นะอนุสติ10ก็ย่อยลงมาเป็นสติปัฏฐาน4นะเป็นมหาสติปัฏฐาน4นะมหาสติปัฏฐาน4ย่อยลงมาก็คือการเจริญอานาปานสติใช่มั้ยการเจริญอานาปานสตินะก็เลยเป็นบาดฐานเป็นทั้งอนุและเป็นทั้งมหาเห็นไหมเป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายนะเขาว่าการเจริญอานาปานสติตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจริตไหนก็ตามนะก็ต้องเกื้อกูลในการพัฒนาศักยภาพของสตินะโมหะจริตเนี่ยก็ต้องอยู่ใกล้ๆ
อยู่ใกล้ๆกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์เพราะเขาไม่มีกำลังทำเองนะเหมือนเรามีลูกที่ยังไม่โตนั่นแหละเราใช้ลูกวันก่อนน่ะเขาเอาต้นไม้มาส่งให้เรานะทีนี้พ่อแม่ลูกนะเขาก็มาส่งต้นไม้ใช่ไหมล่ะนะพ่อเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรลูกอย่างเงี้ยขนในขณะที่ขนต้นไม้ลงจากรถอย่างเงี้ยเขาก็ทำด้วยความอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆโดยที่ไม่คำนึงถึงก็คืองานเสร็จเร็วแหละแต่มันหยาบอ่ะคือมันทำหยาบเกินไปว่างั้นเถอะมันเร่งให้มันเสร็จเสร็จเสร็จจะได้ไปสักทีในความเป็นเด็กนั่นน่ะเห็นไหมจะถามว่าหลักอะไรที่จะยึดถือเป็นหลักของใจอย่างเงี้ยไม่มีนะมีแต่อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจถ้าไม่พอใจแล้วก็ทำตามอารมณ์เราเนี่ยคือลักษณะของโมหะจริตเนี่ยก็คือเลื่อนลอยนะแล้วแต่เขาจะสั่งมาเห็นไหมแล้วแต่เขาจะบอกให้เราทำอะไรคือจะหาหลักของตัวเองไม่ได้แล้วก็งานที่ทำก็จะไม่ได้เรื่องนะเพราะว่าไม่มีหลักของใจนะไม่มีหลักของใจนะโมหะไม่เหมือนกับความหลงที่ว่าเป็นเชื้อนะตัวนี้เป็นลักษณะของอาการอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะของความหลงเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยนั่นคือความหลงก็คือครอบคลุมทุกจริตแต่ความหลงก็คืออวิชชาคือความไม่รู้คือความมืดก็จะครอบไปหมดเลยแต่จริตที่มันแสดงออกอยู่คือเรารู้ทันมันอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราแสดงออกนะแต่เรื่องของนิสัยที่เราสังเกตกันเห็นอยู่เนี่ยเราสังเกตเห็นกันอยู่เนี่ยว่างานหยาบอย่างเงี้ยทำอะไรแล้วเขาจะทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของโมหะจริตกันจะลักษณะประมาณนี้ก็คือยังไม่มีหลักนั่นเองแล้วเขาจะเห็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระชอบเรื่องชาวบ้านว่างั้นเถอะถ้าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของตนเองในการพัฒนาตนเองเขาจะมองไม่เห็นเขาจะไปเห็นเรื่องของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องของอื่นเราจะรู้เราจะสนใจในการศึกษารู้แต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองเขาจะไม่รู้นะท่านก็เลยว่าให้อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์พวกโมหะจริตเนี่ยคือต้องอยู่ใกล้ๆต้องได้เห็นนะต้องพาทำว่างั้นเถอะนะไม่มีกำลังพอที่จะทำเองต้องบอกให้ทำต้องพาทำวิตกจริตก็อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้กัลยาณมิตรเพราะว่าความเห็นจะกังวลไปก่อนแล้วถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จะได้ยินได้ฟังแล้วก็จะแก้ความเห็นได้เร็วความเห็นที่มันเข้าใจผิดอยู่เข้าใจคาดเคลื่อนไปเองที่เราคิดไปเองที่เราเข้าใจไปเองเนี่ยแล้วพออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ปุ๊บเราก็จะแก้ความเห็นผิดของเราได้เร็วนะวิตกจริตวิตกะหรือว่าวิตกจริตนั่นเองนะส่วนพุทธจริตเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องอาหารปฏิกูลนะมรณสติแล้วก็อุปสมะหรือว่าอุปสมะกรรมฐานอุปสมะกรรมฐานก็คืออารมณ์ของนักบวชหรือว่าการบวชคนที่เป็นพุทธจริตเนี่ยพอเห็นความตายเนี่ยก็จะระลึกขึ้นมาในสัญญาตนเองว่ามันจะมีทางไหนที่เราจะออกนะเห็นอาหารปฏิกูลเห็นธาตุพวกนี้เห็นธาตุพวกนี้เสียบปีเตอร์นะพุทธจริตความรู้สึกตัวก็จะมีกำลังขึ้นมานั่นเองแปลว่าเป็นพุทธจิตเนี่ยพอท่านแบบมีความรู้มีความเข้าใจท่านก็จะอยู่ในภพใช่ไหมแต่พอท่านเห็นความตายท่านก็จะความระลึกรู้สึกตัวในการแสวงหาการบวชก็จะมีเพิ่มขึ้นอารมณ์นั้นนะอารมณ์ในการออกบวชก็จะมีเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นเอ้ยนี่เราจะต้องตายอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องออกบวชออกศึกษาหาหนทางที่จะนำพาตนเองพ้นจาก
การเป็นว่ายตายเกิดเนี่ยจะเป็นสัญญาเก่าที่ท่านมีอยู่นะแต่ไม่ว่าจะเป็นจริตไหนก็ตามนะจะเป็นราคะโทสะโมหะศรัทธาจริตวิตกจริตนะพุทธจริตเนี่ยก็ไหลมารวมลงสี่มารวมลงสู่อนุพุทธะเรียกว่ามารวมลงอนุสติเรียกว่าอนุสติสิบนะมีพุทธานุสตินะคือการรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าใครคือพระพุทธเจ้าและเรากราบไหว้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ยินได้ฟังได้ทำก็เป็นธรรมานุสติสังฆานุสติเรารู้จักพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะจาคานุสติระลึกถึงทานที่เราทำเอาไว้ดีแล้วใช่ไหมจาคานุสติเทวดานุสติก็เป็นผู้ที่ละอายต่อบาปนะละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปคนที่เกิดมาทุกเนี่ยเพราะบาปทั้งนั้นแหละนะคนที่เกิดมาเนี่ยประสบอยู่ในทุกข์นะเกิดมาอยู่ในภพที่กันดารนะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าบอคอแตกนะเป็นง่อยบ้างเกิดในท่ามกลางสลัมบ้างพ่อแม่ติดยาเสพติดเกิดขาดแคลนแบบว่าเป็นไปเพราะบาปอกุศลนะเกิดมาพิกลพิการสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะมีเหตุแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นนะท่านที่เป็นเทวดาเนี่ยที่ระลึกถึงความเป็นคุณของเทวดาเนี่ยคือผู้ที่เห็นโทษของการเกิดว่าโอ้ยการเกิดแบบเนี้ยก็เลยเกรงกลัวต่อผลของบาปเธอเรียกว่ามีฮีริโอตปะนั่นเองนะความเป็นเทวดาเรียกว่าระลึกถึงความเป็นเทวดาก็คือมีความละอายใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปนั่นเองนะเทวดานุสตินะอานาปานสติกายคตาสติสิ่งเหล่านี้เป็นอนุสติ10ก็จะเกื้อกูลให้เป็นมหาสติมหาสติก็คือกายมีสติระลึกรู้อยู่ในกายมีสติระลึกรู้อยู่ในความรู้สึกตนเองเรียกว่าเวทนามีสติระลึกรู้อยู่เห็นจิตก็จะละเอียดเข้าไปแล้วก็มีสติเห็นธรรมในธรรมคือเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อไรที่เราประจักษ์ด้วยตนเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่จริงเราก็จะไม่มีใครบอกเราหรอกเราก็จะทิ้งเองสิ่งเหล่านี้มันบอกให้กันเป็นไม่ได้มันต้องประจักษ์กับตัวเองมันต้องเกิดขึ้นจากการมันต้องเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเองไม่มีใครบอกเราหรอกทุกคนก็รู้ด้วยกันนั่นแหละทั้งดีทั้งชั่วแต่ทำไมเราถึงหักห้ามใจตัวเองไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะกำลังของมหาสติยังไม่มีกำลังนะมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยทางเนี่ยเป็นทางสายเอกนะการปฏิบัติก็เกื้อกูลมานะตามแนวทางนะเห็นความจริงนั่นแหละก็คือเรียนรู้ความจริงท่านก็สอนให้เราเห็นความจริงนั่นแหละนะพอเราเห็นเราก็จะคลายความยินดีคลายความพอใจแล้วก็จะละแล้วก็จะสละนะคลายความกำหนัดใช่ไหมแล้วก็จะคลายออกจากสิ่งที่มันหลอกลวงเรานะเมื่อเรารู้ประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่มันหลอกลวงเราคือภพของตนเองนะเราก็เลยเลิกเชื่อตัวเองเลยทีนี้นะก็เหลือแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่นะความจริงนะกับความรู้ก็เป็นสิ่งเดียวกันนะส่วนเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นโลกนะเป็นการทำงานของขันนะส่วนความจริงกับความรู้เมื่อเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาละทีนี้นะส่วนขันก็เป็นขันละทีนี้นะมันเหนือคำพูดอยู่นะมันอธิบายให้กันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นตามกำลังความรู้ของเรานะพยายามเจริญสตินี่แหละนะเห็นไหมหนทางสายเอกถ้าเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4แต่มหาสติปัฏฐาน4ก็อานาปานสติ16ขั้นตอนก็คือสติปัฏฐาน4เมื่อไรที่เราเจริญอานาปานสติโดยสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมสติปัฏฐาน4ก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์นะเมื่อสติปัฏฐาน4สมบูรณ์บริบูรณ์โพชฌงค์7ก็จะบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์แล้วก็จะประจักษ์แจ้งในทางที่จะในความพ้นจากความทุกข์ได้
นะเมื่อกำลังโพชฌงค์องค์ของการตรัสรู้นะโพชฌงค์นะนั่นเองเรื่องของจริตเนาะใครก็ต้องไปเรียนรู้จริตตัวเองนะว่าเราเด่นไปทางไหนอะไรที่เป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องเตือนสติเราให้ระลึกถึงความตายบ้างให้ระลึกถึงความไม่สวยงามบ้างให้ระลึกถึงอาหารปฏิกูลบ้างให้เห็นความเป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์บ้างนะให้เกื้อกูลผู้อื่นบ้างใช่ไหมเรียกว่าให้ทานบ้างเกื้อกูลผู้อื่นบ้างมันก็จะเสริมกำลังสติเราให้มีกำลังขึ้นให้ทานรักษาศีลบ้างใช่ไหมไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใช่ไหมพวกโทสะจริตจะระวังตัวนี้ขึ้นมาเพราะมีศีลกำกับนะพอเรารักษาขึ้นมาใช่ไหมล่ะพอเราเริ่มมีกำลังสติขึ้นมาปุ๊บกำลังมหาสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะประจักษ์ในความรู้ก็จะเกิดขึ้นที่เห็นตามความจริงก็จะปรากฏขึ้นตามลำดับนั่นเองมีคำถามมาบ้างไหมวันนี้จิตต่างๆที่เด่นชัดเปลี่ยนแปลงและหมดไปด้วยการเจริญสติใช่ไหมเจ้าครับใช่แล้วใช่แล้วคือทุกคนน่ะบางทีอาจจะมีหลายจิตรวมกันแบบว่าโมหะผสมกับโทสะอย่างเงี้ยหุนหันพันแล่นไม่พอยังบ้าบอคอแตกอีกอย่างเงี้ย มันหลายมันรวมกันได้หลายหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นราคะจริตแต่มีพุทธจริตติดอยู่อย่างเงี้ยหมายความว่ามีความยินดีพอใจแต่ก็อยากจะแสวงหาความรู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามแต่ละคนพอเราสำรวจดูตัวเองปุ๊บเราก็จะเห็นตัวเองนะถ้าเราไปเจอคนราคะจริตเราก็จะได้พูดกับเขาถูกถ้าเกิดว่าเราไปพูดกับคนราคะจริตด้วยความหุนหันพลันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเขาจะฟังไม่รู้เรื่องคนที่เป็นราคะจริตเราจะต้องพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดให้ดีว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโทสะจริตเนี่ยพูดมาเถอะเขาให้มันตรงว่างั้นเถอะผิดคำหนึ่งก็ไม่ได้นะโทสะจริตเนี่ยผิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลยแหละนะต้องระวังคำพูดนะพูดมาเลยว่างั้นเถอะแต่ห้ามพูดผิดว่างั้นเถอะผิดคำหนึ่งก็ไม่ได้ราคายังยืดหยุ่นได้อยู่แต่โทสะเนี่ยยืดหยุ่นไม่ได้นะเมื่อเรารู้จริตต่างๆเราก็จะรู้ตัวเองแล้วก็จะรู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเมื่อเรารู้จักคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราปุ๊บเราก็จะรู้ความพอดีถ้าจะพูดก็คือมารนะแต่มารตัวเนี้ยเป็นไปเพื่อคบหาสมาคมกันตัวเนี้ยนะเราเคยได้ยินไหมครับว่ามารยาทรู้จักไหมมารยาทนะมารยาทนะรู้จักไหมมารยาทนะนั่นแหละก็คือมายาเพื่อการเชื่อมโยงกันหมายความว่าเราจะรู้จักตัวเองและเราจะรู้จักเขาเราจะรู้จักความพอดีที่เกื้อกูลกันเรียกว่ามารยาทรู้จักความเหมาะสมในการเข้าหากันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมารยาทเราก็จะไม่รู้จักวิธีการเข้าสังคมนะไม่รู้จักเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะต้องมีมารยาเพื่อความเป็นญาติมารยาทว่างั้นเถอะมีมารยาทขอพระอาจารย์อธิบายคำว่าพบด้วยเจ้าค่ะเป็นลักษณะอย่างไรพบเหรอใช่ไหมพบก็คือแดนเกิดนะภพเนี่ยคือแดนเกิดเป็นยังไงแดนเกิดหมายความว่าภพมนุษย์แล้วก็จะว่าเห็นมนุษย์มาเกิดมนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยนี่ภพนะแดนเกิดภพคือแดนเกิดนะภพคือแดนเกิดนะพอเข้าใจได้ไหมภพคือแดนเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็มีหลายภพทีนี้มนุษย์ภพของมนุษย์ก็มีเห็นไหมนี่คือภพของมนุษย์มนุษย์ชั้นดีมนุษย์ชั้นกลางมนุษย์ชั้นด้อยนี่เนี่ยเนี่ยทีนี้ภพของสัตว์เดรัจฉานสมมติภพของเอาภพของปลาหมึกดีกว่าสมมติว่าภพของปลาหมึกก็จะเกิดในมหาสมุทรเห็นไหมเมื่อเกิดในมหาสมุทรเสร็จปลาหมึกก็จะเห็นปลาหมึกด้วยกันเห็นไหมปลาหมึกก็จะเห็นปลาหมึกด้วยกันมนุษย์ก็จะเห็นมนุษย์ด้วยกันนี่คือลักษณะของภพใครเสวยภพไหนก็จะเห็นภพนั้นเราเสวยภพไหนเราก็จะเห็นภพนั้นเห็นไหมคนที่เป็นเทวดาเนี่ยก็เลยเห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาเมาเขาเพลินเขามีความสุข
ใช่ไหมคนที่อยู่เทวดาเขาจะเห็นภพต่างๆผู้ที่อยู่ภพอย่างเราเนี่ยอยู่ภพมนุษย์เราก็จะมองเห็นสัตว์เดรัจฉานว่าแมวก็มีนะสุนัขก็มีนะปลาหมึกก็มีนะกุ้งหอยปูปลาไส้เดือนก็มีนะนกก็มีนะเป็ดก็มีนะเนี่ยเราจะเจอภพที่ด้อยกว่าแต่ที่เหนือกว่าเราจะไม่แน่ใจว่าเพราะเราไม่เห็นนี่แต่สำหรับคนที่ไปเห็นภพที่เหนือกว่าเราเนี่ยก็เทวดาอย่างเงี้ยเทวดาผู้มีใจสูงอย่างเงี้ยเห็นไหมเทวดาก็ผู้ที่มีความละอายเกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะทำชั่วเขาท่านเหล่านั้นจะเห็นว่าผลของการทำชั่วจะทำให้ไปอยู่ที่ไม่ดีในภพแห่งความทุกข์ท่านก็เลยมีฮิริโอตปะท่านก็เลยมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปตรงนี้คือฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมของเทวดาเห็นไหมเทวดาหรือว่าเทวดาอยู่ภพไหนเทวดาอยู่ภพสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์คืออะไรสวรรค์ก็ถ้าจะเอาตามภาษาก็คือความเป็นเลิศนะความเป็นเลิศทางอารมณ์ความเป็นเลิศในรูปความเป็นเลิศในเสียงในกลิ่นในรสบางคนมีรูปเป็นเลิศบางคนมีเสียงเป็นเลิศบางคนมีกายเป็นเลิศอย่างเงี้ยแล้วแต่ความเป็นเลิศความเป็นเลิศนี่คือสักกะคือความเป็นใหญ่หรือว่าสวรรค์ตัวเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เราไม่เห็นไม่มีนะนึกออกไหมไอ้ภพที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าภพนั้นไม่มีเหมือนอย่างเช่นแบคทีเรียเหมือนอย่างเช่นวิตามิน A B C ที่เราส่องดูเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันเป็น A เป็น B เป็น C ยังไงแต่มันอยู่ในภพของผลไม้มันก็จะมีวิตามินสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้แบบนั้นแบบนี้แบบนี้เกลือแร่อย่างนั้นมันก็จะมีภพของเขามีภาษาของเขาแต่ละภพก็จะไม่เหมือนกันอย่างเราก็ภพของเราเกิดในเป็นความเป็นมนุษย์และมีความเป็นไทยใช่ไหมแล้วก็พูดภาษาไทยกันภพของอีกคนนึงก็เกิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นกันเขาก็จะคุยกันในแบบของเขาเราก็จะคุยกันในแบบของเราคือว่าภพนี่มันหลากหลายมากภพแต่ละคนในโลกเนี้ยเรียกว่าสากลว่างั้นเถอะนะแต่ในจักรวาลของเราเนี่ยแล้วท่านเรียกว่ามงคลจักรวาลที่เราอยู่ทำไมถึงเรียกว่ามงคลจักรวาลจักรวาลใดก็ตามที่มีพระพุทธเจ้ามาจุติจักรวาลนั้นเป็นมงคลภพของเราเลยเรียกมงคลจักรวาลก็คือภพที่มีพระพุทธเจ้ามาจุติอันนี้คือความได้เปรียบของการที่เราได้เจอกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าภพทุกคนเนี่ยเห็นได้ไหมอย่าว่าแต่ทุกภพเลยเราย่อเข้ามาถึงแค่เราเกิดเป็นคนไทยด้วยกันนับถือพุทธศาสนาด้วยกันแต่จะมีคนเห็นบุญเห็นบาปจะมีคนเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามองแค่นี้บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นทั้งที่ก็ว่าตัวเองเป็นพุทธอยู่อย่างเงี้ยนี่คือภพที่เหมือนกันแต่ก็ต่างกันแต่จะว่าภพของใครก็ช่างว่างั้นเถอะสำคัญเลยคือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเองขึ้นมานั่นเองความรู้สึกตัวเองที่รู้สึกขึ้นมานั่นเองเรียกว่าสตินะเห็นไหมการเจริญสติ เห็นไหมล่ะพอเข้าใจได้ไหมเรื่องของภพเนาะจริงๆแล้วมันยังมีอีกนะภพของเปรตอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นยังไงภพของเปรตภพของความหิวกระหายภพของหิวเคยหิวไหมล่ะนั่นก็เป็นภพหนึ่งที่เราไปเสวยนะพอเราพ้นมันมาปุ๊บเราก็จะปกติแต่พอเราหมดบุญก็โหยหิวอีกละอยู่เงี้ยอีกละเห็นไหมภพของอสุรกายร่างกายที่ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์คนบางคนเกิดมาแบบว่ามีอัณฑะโตเห็นไหมบางคนเกิดขึ้นมาไม่มีตาปากแหว่งเพดานโหว่บางคนเกิดมาเป็นอะไรนะเด็กดาวซินโดมอย่างเงี้ยเห็นไหมคือร่างกายไม่สมบูรณ์อสุระก็คือไอ้ร่างกายที่มันไม่สมประกอบนะทั้งที่เรามองเห็นและทั้งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะภพของนรกนี่คือความมืดเกิดมาในความมืดแล้วก็เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนเดือดร้อนกันดารนะหาทางออกไม่ได้เนี่ยนรกชัดๆเลยมันทุกข์แล้วก็จนอยู่ในความทุกข์เพิงแห่งความทุกข์นะเรายกตัวอย่างแบบที่เข้าใจได้ง่ายก็คือเหมือนเราไปเกิดท่ามกลางสงครามอย่างเงี้ย
อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีสงครามใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยมันมีอยู่ประเทศที่เขายังสู้รบกันอยู่เลยอย่างเงี้ยหรือว่าเอายุคก่อนก็ได้ก่อนที่จะเห็นไหมมีความหวาดกลัวเอายุคสุโขทัยก็ได้เอาเห็นไหมมีความหวาดกลัวมีความหวาดระแวงฆ่าฟันห้ำหันเจอก็ตัดหัวกันเลยฆ่าฟันกันไปเลยนั่นคือภพที่เขาเสวยใช่ไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะภพของเขาก็ของเขาภพของเราของเราเพราะฉะนั้นการได้เสวยภพเนี่ยคนที่จะเห็นคุณค่าของภพตัวเองได้คือความรู้สึกตัวขึ้นมาว่าภพของเราเนี่ยมันจะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านี้ได้บ้างเราจะเห็นความจริงของโลกแล้วว่าทุกคนเนี่ยไม่ต่างกันคือจมอยู่ในทุกข์ของตัวเองนะต้องหาทางออกจากภพตัวเองให้ได้เมื่อไรที่เราออกจากภพได้เราไม่ต้องเกิดละนี่คือความพ้นนี่คือความวิเศษที่ได้ประจักษ์ได้ศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อ นำพาสรรพสัตว์พ้นออกจากทุกข์ตัวนี้คือความเป็นเลิศของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปพูดเรื่องนี้เรื่องคุณของพระพุทธเจ้าให้กับคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะเลิศขนาดไหนเชียวเพราะเขาไม่ได้ศึกษาใช่ไหมล่ะพบของเขาก็จะไม่รู้นะแต่สำหรับผู้ที่ศึกษาก็จะเป็นอนุสติสิบเขาก็จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านมีคุณประโยชน์ต่อโลกอย่างนี้หนอความกตัญญูศีลธรรมความเสียสละทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยโอ้ท่านก็มีเป็นถึงบุรุษที่เกิดขึ้นมามีความเพียบพร้อมไพบูลย์นะเป็นถึงเจ้าชายพระมเหสีก็แสนงามเนาะลูกชายก็น่ารักนะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนลำบากใจให้เลยนะแต่ทำไมพระองค์ถึงได้ออกบวชเห็นไหมเพราะความทุกข์ที่ติดอยู่ในใจพระองค์ทำยังไงเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ไปได้เพราะพระองค์ได้ไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วเป็นบารมีท่านเราจะพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงกลับมาก็มามองดูลูกมองดูเมียเมียก็ถามพระมเหสีก็ถามว่าโอ้ทำอะไรน้องทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจหรือเปล่าเนาะเห็นพระองค์ทรงไม่มีความสุขงั้นเถอะท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่เคยเลยมีแต่เรื่องเล็กๆน้อยที่จะทำนะให้ไม่ให้สบายใจนะแต่ทีนี้ยุคของพวกเราเขาเข้าใจว่ายังไงนี้ลูกนี้มีนี้เมียบวชเขาว่าอย่างนั้นเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะใครจะไปเบื่อตัวเองใครจะไปเบื่อลูกเบื่อเมียเหมือนตัวเองจริงไหมล่ะท่านตัดว่ายังไงรู้ไหมแม้เราอยู่ก็อยู่เพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายแม้ท่านอยู่ในพระราชวังก็อยู่เพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายพระบิดาก็ต้องตายพระมารดาก็ต้องตายถ้าเราอยู่ก็อยู่ก็แค่แก่แค่เจ็บแค่ตายมันไม่เกินไปกว่านี้แล้วอดทนเอานะเราจะต้องไปหาหนทางที่จะพ้นจากสิ่งนี้ท่านก็เลยเด็ดว่างั้นเถอะเด็ดเดี่ยวมากไม่มีใครเข้าใจนะไม่มีใครเข้าใจหัวอกของพระองค์นะว่าทำไมต้องออกไปอย่างนั้นด้วยไม่มีคนเห็นด้วยมีแต่คนคัดค้านนะพวกเราก็ยังเห็นไหมก็ยังเห็นว่าพระองค์ทิ้งลูกทิ้งเมียบวชอีกว่างั้นเถอะว่าจะไปทิ้งยังไงเนาะอยู่ในพระราชวังมีความเพียบพร้อมไพบูลย์ใครนั่นเหลือทิ้งนะมีความสมบูรณ์มีพระราชบิดาพระราชมารดาคอยดูแลอยู่อย่างนั้นนะมีทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์ต่างหากที่ทิ้งความสะดวกสบายของพระองค์เองออกไปนะใครกันแน่ที่ทิ้งเห็นไหมพระองค์ทิ้งความสะดวกสบายของพระองค์ไปเพื่อแสวงหาความพ้นอันวิเศษจนได้มาเกื้อกูลสรรพสัตว์จนถึงพวกเราเนี่ยนะจะมีสักกี่คนที่ไปเห็นน้ำพระทัยของพระองค์นะนี่คือพุทธานุสติก็คือการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกขึ้นมาปุ๊บมันก็อาจหารมีศรัทธานะนี่คือพุทธานุสติส่วนธรรมานุสติก็คำสอนของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อนำพาให้เราเนี่ยละเว้นจากความชั่วช้าลามกทั้งหลายนะแล้วก็ดำเนินไปการในการเจริญสติสมาธิปัญญาให้เกื้อกูลบริบูรณ์สังขารนุสติแล้วก็จะเห็นคนที่เดินไปก่อนเราครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินไปก่อนเราแล้วก็จะแบบมีศรัทธายังศรัทธาไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนอย่างเงี้ยสังขารนุสติจากขานุสติแล้วก็ทาน
ความเสียสละที่เราไม่เคยเสียเราก็ทำได้ทีนี้พอเราเลิกถึงปุ๊บมันก็เป็นปลื้มใจเทวดานุสติก็ระลึกขึ้นได้ว่าโอ้ใจคนที่จะให้คนอื่นได้นะคือใจสูงแล้วนะเห็นไหมเทวดาคือผู้ที่มีใจสูงคนจะให้คนอื่นได้ด้วยความเสียสละใจคนนั้นต้องยิ่งใหญ่มากนะใจสูงนะแล้วท่านก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนท่านก็ทุกข์กว่าท่านจะพ้นจากอำนาจของความทุกข์มาได้ท่านก็เลยเห็นคุณของการแบ่งปันคุณของการให้อะไรวะจาคานุสตินะเทวดานุสติความละอายต่อบาปนะความเกรงกลัวต่อผลของบาปนะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ระลึกถึงอานาปานสติลมหายใจที่เรายังมีอยู่ท่านว่านะระลึกถึงการอะไรบวชล่ะนะแล้วก็อะไรกายคตาสติล่ะแล้วก็จำไม่ค่อยได้นะกายคตาสติเรียกว่าอนุสติ10นะเมื่อไรที่บริบูรณ์แล้วเราก็จะเห็นแล้วก็จะดำเนินกลายเป็นมหาสติปัฏฐาน4นะแล้วก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นเห็นกายตัวเองชัดขึ้นแล้วก็เห็นอารมณ์ตัวเองชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นจิตชัดขึ้นก็จะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็จะรู้เองของเรานั่นแหละนะเราทำไปบ่อยๆเราก็จะเห็นเองของเรานะอาการเวทนาจิตเช่นพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอารมณ์ต่างๆหรืออาการทุกอย่างของจิตเป็นพิษภัยหรือโทษของความคิดใช่ไหมเจ้าคะมันก็ไม่เสมอไปมันมี2ด้านนะที่เป็นคุณก็มีที่เป็นโทษก็มีที่เป็นโทษเพราะว่าเราหลงอาการต่างหากแต่ที่เป็นคุณคือเราจะใช้ประโยชน์จากมันเราจะใช้ประโยชน์จากโลกเราจะใช้ประโยชน์จากความโกรธนะเราจะใช้ประโยชน์จากเห็นไหมความพอดีเราจะใช้ประโยชน์ให้มันพอดีอันนั้นคือมีกำลังสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกำลังสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็จะติดอยู่ก็คือความหลงคือติดอยู่ในอารมณ์และเข้าใจว่าอารมณ์นั้นอ่ะคือตนความคิดเป็นตนอารมณ์คือตนนะก็เลยทำให้ออกมาได้ก็เลยทุกข์อยู่ในอารมณ์ทุกข์อยู่ในความคิดตัวเนี้ยแต่ถ้าเรามีกำลังสติสมาธิปัญญาเนี่ยขันเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ได้อารมณ์ต่างๆความคิดของเราเนี่ยจะเป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์เห็นไหมไม่ทั้งหมดว่างั้นเถอะมันมี2ฝั่งมันมี2ด้านกราบนมัสการเจ้าค่ะขออนุญาตถามเวลาเจริญสติทำไมบางคนที่เขาพิจารณาความรู้สึกได้เห็นชัดกว่าการพิจารณากายเป็นเพราะอะไรเจ้าคะความต่างกันไม่เหมือนแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเราจะไปถามเรื่องคนอื่นเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะของเขาก็ของเขานะมาดูของเรานี่ตรงนี้เป็นหลักนะบางคนก็บอกว่าไม่ต้องทำสมาธิก็ได้ก็คนที่มีสมาธิก็ไม่ต้องทำสิแต่คนยังไม่มีมันมีอยู่เห็นไหมล่ะบางคนสมาธิไม่มีเลยบางคนสติเด่นบางคนไม่มีสมาธิบางคนมีสมาธิบางคนคือเราต้องรู้ว่าเราขาดอะไรว่างั้นเถอะเราจะต้องรู้ว่าเราต้องเติมอะไรว่างั้นเถอะเราจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อตัวนี้มันอ่อนไปตัวนี้มันแก่ไปตัวนี้มันเกินไปเราจะมาหาความพอดีเนี่ยว่าความเป็นสมดุลความเป็นกลางตัวเนี้ยสังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สอนเหมือนเดิมเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่ได้สอนคนเดียวทั้งหมดนะคนที่มีปัญญาจะเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนได้เอาแค่นั้นพอแล้วไม่ได้เอาทั้งหมดของตำรานะท่านเรียกว่าเลือกค้นคว้าในสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนได้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะพาตนออกจากทุกข์ได้ผู้ที่มีปัญญาเลยไม่ได้ศึกษาเยอะท่านจับเงื่อนถูกว่าตัวเองติดอยู่ตรงไหนก็ไปได้เลยเนี่ยคือความนะนี่คือคนที่มีกำลังของปัญญาผู้รู้ว่าตัวเองติดอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปได้เลยขอถา
ามกับพระอาจารย์ฟังธรรมผิดหรือเปล่ามีคนว่าโยมก่อกวนแต่โยมชอบฟังธรรมะของอาจารย์ทุกๆรูปครับขออีกรอบหนึ่งสิเรางงกับคำถามขอถามกับพระอาจารย์ฟังธรรมผิดหรือเปล่ามีคนว่าโยมก่อกวนแต่โยมชอบฟังธรรมะของอาจารย์ทุกๆรูปก็ไม่ผิดนะเฮ้ยบางทีเราไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่าล่ะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเราอาจจะไปป่วนเขาหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ตั้งใจหรอกคำถามหมดคำถามหมดคำถามหรือหมดเวลาเราก็หมดเหมือนกันเขากับเบิร์ดคือกันเบิร์ดเนี่ยสิบเอาคือกันเด้จักม่วงละ5:50นะครับเบิร์ดเวลาพอดีโอ้เบิร์ดพอดีโอเคเนาะก็บอกบุญกันทุกวันนะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงที่บูรณะสำนักสงฆ์ทำแจ้งเนาะก็บอกบุญกันทุกวันนั่นแหละเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่จริยธรรมที อยากจะร่วมบุญในการเกื้อกูลในการพัฒนาศักยภาพพัฒนาที่พักนะพัฒนาถนนหนทางนะสถานที่แห่งนี้ก็จัดทำขึ้นมาไว้พัฒนาคนนั่นแหละนะตรงเนี้ยนะก็มีกิจกรรมอยู่ตลอดนะทำบุญตักบาตรนะสวดมนต์ฟังธรรมนะแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาจากทางไกลมาปฏิบัติด้วยในการเจริญสตินะในการฝึกหัดอบรมตนให้มีความเห็นที่มันตรงขึ้นมาบ้างให้มันรู้จักหนทางที่ชัดเจนขึ้นบ้างอย่างเงี้ยเนาะก็บอกบุญกับพุทธบริษัททั้ง4นี่แหละเนาะใครที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลสงเคราะห์โลกก็จะร่มเย็นขึ้นนะคนได้มาให้มีความกตัญญูให้มีคุณธรรมจริยธรรมเด่นขึ้นชัดขึ้นนะโลกก็จะร่มเย็นขึ้นมาอีกนะเห็นไหมนี่แหละคือความต่างกันนะที่มีคนถามเรานะคนถามว่าทำบุญกับครูบาอาจารย์กับทำบุญกับคนอื่นเนี่ยมีความเห็นอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่เนาะแต่ตอนนี้มันเป็นผลงอกงามสำหรับเยาวชนรุ่นต่อไปทำไว้แล้วก็คนที่เข้ามาได้ฝึกอบรมตนเองก็ได้พัฒนาตัวเองได้เห็นทางได้รู้จักหนทางที่นำพาตัวเองออกจากทุกข์อย่างน้อยก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอย่างน้อยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะอยู่เนาะก็ฝากพุทธบริษัท4ทุกท่านเนาะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วล่ะนะก็ขอให้เจริญในธรรมเนาะสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ